ก็เหมือนลักษณะอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันจะเยอะเกินใช่ไหมเนี่ยเราก็ออกไปเหมือนตัวนี้เนาะตรงไหนมือนี่เราก็ออกไปเลยทุกคนตรงนี้ออกไปเลยให้มันเหลือแค่อันเดียวตรงเนี้ยเนี่ยวันนี้เราขยับมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะไม่ต้องห่วงรูดออกไปเลยค่าหลูก็จะเป็นกระช้าหมดเลยดูไหนมือเนี่ยจับกล้องไปด้วยนะไปด้วยทุกคนเอาออกไปเลยทุกคนเพราะว่ามันออกมามันก็จะไปติดตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปเสียดายมันเอาออกไปเลยแล้วก็เอาไว้เป็นบางส่วนนะทุกคนอันนี้คือวิธีแต่งรองกล่องนะทุกคนออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะพอตอนที่ว่ามันเราไม่แต่งเขาประมาณนี้เดี๋ยวพอเขาเริ่มเป็นดอกอ่ะเขาก็สลัดออกหมดเลยก็เหลืออยู่ไม่กี่ก็เหมือนช่อหนึ่งก็เหลืออยู่มัน4-5 ลูกมันจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนมันสลัดออกถ้าเรามาแต่งออกอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือเป็นช่อให้เราเป็นช่อยาวๆให้เราเงี้ยเอาออกไปเลยอันนี้ก็ที่จริงเราไม่ต้องเอาไว้แต่ว่าเราเอาตัวอื่นออกแล้วว่าเราก็ให้มันเราก็เอาตัวนี้ไว้พวกนี้เราออกไปเลยลูกๆหลานๆออกไปเลยถึงออกมาก็เก็บไว้ก็ยากทุกคนเหมือนอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราออกไปเลยนี่เอาไว้แค่อันนี้อันเดียวตัวนี้เขาก็จะเริ่มยาวออกไปเขาจะยาวเหมือนอย่างเงี้ยมีเอาไว้เลยเอาไว้ตัวนึงเอาออกไปเลยอ่ะตัวไหนที่ยาวกว่าเราเอาไว้ทุกคนเนาะขึ้นมาดูตรงนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันเราลูดออกไปเลยแล้วไม่ต้องไปเสียดายทุกคนถ้าเราจะเอาลงกองเป็นมัดนะเนาะถ้าเราจะเอาเป็นกระชาแบบคือมาไฟเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องออกก็ได้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้แม่น้องอติมก็พาเพื่อนจะมาพาเพื่อนๆขึ้นมาออกข้างบนเนาะนี่แล้วก็ออกไปเลยทุกคนเหมือนอย่างเงี้ยออกไปเลยอย่างเงี้ยก็ให้เอาไว้แค่อันนี้อันเดียวอันนี้ก็ออกเลยทางปลายเนี่ยออกให้หมดเลยทุกคนไว้2 อัน1-2เนี่ยที่จริงเขาให้ยาวประมาณ1 คืบ2 คืบนะแต่อันนี้คืบกว่าเอาไว้ห่างกันเลยแล้วก็จะเอาออกอย่างเงี้ยเนาะที่ว่าเขาเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ออกมาเขาจะเป็นอันนั้นนะเขาจะเป็นช่อนะทุกคนเขาก็จะเหลือเป็นเขาเรียกว่าลงกองเขาก็มีหลายเกรดของเขานะเขาจะมีที่เขาเรียกกันในโรงเราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เขาก็บอกว่าเป็นปั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนาะเขาก็จะราคาอีกราคาหนึ่งถ้ามันได้ถ้าเราไม่มีเราก็จะเป็นต้องเอาไปขายถ้าเราจะให้เขาเป็นช่อยาวก็เนี่ยเราก็เอาไว้อย่างเงี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยก็จะเป็นช่อยาวมาดูกันทุกคนแม่น้องอติมวันนี้จะมาแต่งต้นนี้ประมาณกี่วันไม่รู้ตอนนี้ลูกเขานอนเนาะลูกชายนอนก็เลยดูติดกับบ้านแล้วก็อยากมาแต่งดูเนาะมันมีแค่2 ต้นนะที่สวนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ใหญ่ขนาดไหนสำหรับต้นนี้ก็ใหญ่นะทุกคนถ้าว่าเราแต่งเป็นช่อจริงๆนะต้นนี้ไม่ต่ำกว่า200-300 โลนะน้องกองเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่มากเนี่ยเขาจะออกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะออกตามกิ่งอันนี้เขาเนี่ยเนี่ยตามอย่างเงี้ยเขาจะออกมาตามกิ่งตามนี่โคนของเขาเนี่ยแดงขึ้นมาช่วยกันเร็วเรียกมาเขาจะรอกินอย่างเดียวทุกคนเขาก็เรียกไปอย่างนั้นแหละตอนนี้แม่น้องอติมจะขอแต่งรองกองก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะแต่งได้ประมาณกี่กิ่งเนาะถ้าตัวไหนที่เราไม่ถึงนะเขาอยู่ไกลมากเราก็ปีนไปไม่ได้เพราะน้ำหนักตัวเราเยอะเนาะเราก็จะใช้ตะขอไปเกี่ยวทุกเหมือนกิ่งนี้กิ่งเนี้ยเขาเล็กอะเนาะแล้วก็เอาตะขอเราไปถูปืดขึ้นปืดลงแล้วก็เอาไว้อันเดียวส่วนบางอันอาจจะไม่ได้ตามเป้าอ่ะเนาะมันก็แล้วแต่มันจะไปตัวไหนอ่ะมันเหลือตัวไหนที่อันเดียวเราก็เก็บไว้เนี่ยพอเราจะทำอย่างนี้เราแต่งออกทีละอันนะทุกคนเอาตะขอของเราเนี่ยเกี่ยวเพราะว่ากิ่งมันเล็กอย่างเงี้ยเราไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเอาตะขอนี่แหละเกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นตะขอที่เราไปสอยกิ่งทุเรียนออกอันนี้เราก็จะมาอุ้ยบันไดก็ทุกคน
แล้วก็เอาออกเอาบันไดมาตรงไหนที่มันใกล้แล้วก็เอาบันไดออกเอาบันไดมาดึงออกอย่างนี้ทุกคนต่ำๆอย่างเงี้ยมันก็ออกง่ายสำหรับที่มันอยู่ไกลก็ยากหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยอึ๊บลงทุกคนอุ้ยน้ำหนักก็หลายเติบวันนี้ก็ได้ประมาณ 4-5 กิ่งข้างล่างทุกคนเหลือแต่ข้างบนเนาะเราก็จะมาคอยแต่งวันละนิดละหน่อยแล้วพอเวลาที่แต่งเสร็จมันออกมายาวเดี๋ยวแม่น้องอติมจะพาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะช่อขนาดไหนแต่สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนอาจจะได้แค่วันนี้วันต่อไปเลยจะไม่มาได้มาแต่งเลยเพราะว่าไม่แน่นอนกับเด็กอ่ะบางทีเด็กเขาตื่นเร็วตื่นสายตื่นเช้ากำหนดไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กับลูกสำหรับคลิปนี้น้องซิมไปส่วนขอจบเพียงแถวนี้เดี๋ยวทุกคนสำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี